อยากพูดความจริงบอมธนินแชร์แซบเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงในวงการนี้บอมธนินล้านเคยเล่นและแข่งเทนนิสตั้งแต่เด็กคันปากอยากพูดความจริงยงไปถึงทำไมเทนนิสไทยย่ำอยู่กับที่ โลดแลนในวงการบันเทิงมานานสำหรับบอมธนินมนูศีลพระเอกสุดฮอตแถวหน้าเมืองไทยจากช่อง3ที่มีผลงานมากมายให้แฟนคลับได้ติดตามและเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มบอมได้จากโซเชียลทางอินสตาแกรมและทวิตเตอร์อย่างล่าสุดพบว,ว่าหนุ่มบอมทวิตผ่านแอคเคาท์ @bom_thanin_tv3 บอกว่าเห็นคนพูดถึงสมาคมเทนนิสการผมเล่นและแข่งเทนนิสมาตั้งแต่1ิบขวบคันปากจังเลยอยากพูดความจริง บอกเลยว่าเรื่องแซบกว่าที่คุณคิดและยงไปถึงทําไมเทนนิสไทยย่าอยู่กับที่ Hash tag สมาคมเทนนิสถ้าคนที่มีฝีมือดีที่สุดได้โอกาสไปแข่งที่ต่างประเทศก่อนเด็กเส้นวงการเทนนิสไทยไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนเป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะเป็นด้วยมีหลายคนเลิกเล่นเพราะทางสมาคมไม่ให้ทุนไปแข่งที่ต่างประเทศทางนั้นที่ชนะการแข่งขันแต่กลับไปให้เด็กที่ขึ้นตรงกับทางสมาคมสมาคมเทนนิสเบาๆไปก่อนนะงานนี้ชาวเน็ต แฮรีทวิตกดไลค์และแสดงความคิดเห็นต่อจำนวนมาก